เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำความรู้จักครับระบบการผลิตของเกมโยกังโกลบอลพอเราขึ้นมาเลเวล40นะเราเนี่ยต้องมีของไว้ใส่แล้วครับผมและก็เราต้องทำการเร่ง EP นะครับค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูครับระบบการผลิตนะครับซึ่งระบบการผลิตเนี่ยเป็นตัวช่วยหลักของเราเลยนะครับว่าตัวเราจะเก่งขึ้นหรือไม่เก่งขึ้นนะเดี๋ยวฟังก์ชันแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการคราฟอาวุธแล้วกันนะครับผมซึ่งการคราฟอาวุธเราสามารถคราฟได้ตั้งแต่เลเวล40นะครับเลเวล50นะเราจะคราฟของทองของม่วงก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เราเก็บสะสมของนะครับไปทำการคราฟอาวุธที่เป็นของทองดีกว่านะครับแล้วเราสามารถเวลาคราฟเนี่ยมีสิทธิ์นะครับได้ออฟเทพด้วยนะครับออฟเทพเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับตรงนี้เนาะค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับมันก็จะบวกเข้าไปอีก 50% นะครับถือว่าโคตรโกงนะครับถ้าเรามีพวกสเตตัสที่เป็นสายลุงแบบนี้เนาะแต่อันนี้ผมใส่ไม่ได้นะ มันเป็นธรรมะผมไปเล่นสายอาธรรมนะครับอันนี้ดรอปจากที่ไหนได้บ้างนะครับของผมนี่มันดรอปจากถ้ำเสือนอกนะครับก็คือโรงดันนั่นเองเนาะโรงดันมันโอ้โหดรอปของดีแต่ว่าคนละสายนะเราก็อดไม่ได้ใส่นะครับผมมีดาเมจแบบแรงมากขึ้นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการนะครับเดี๋ยวจากคราฟอาวุธ40ใส่แล้วกันนะพอเราเลเวล40เดี๋ยวเราไม่มีของใส่แล้วเพื่อนๆจะมีของทองที่เป็นอาวุธ32อะไรแบบนี้นะครับผมพอเราเลเวล40เนี่ยเราต้องการหาอาวุธแบบนี้นะครับทอง40ใส่นะเราจะได้จากก็คือเราต้องมาคราฟนะครับเข้ามาตรงระบบผลิตก็ได้นะครับบางคนนี่ดวงดีนะครับไปตีบอสมันก็จะดรอปให้เหมือนกันนะครับถ้าเราไปตีบอสแมปเนาะบอสแมปตีที่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับผมตรงทดสอบเนาะก็ราชาปีศาจนะครับที่ของ40มันก็ตามเลเวลเลยนะครับอ่ะถ้ามันจะดรอปให้เราเนาะเนี่ยของพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครได้ก็คือดวงดีไปนะครับสำหรับพวกของทองเนาะเวลาบอสเกิดนี่ก็ต้องรีบหน่อยนะครับคนแย่งกันจริงๆนะครับผมโอเคถ้าระบบคราฟนะอันนี้ผมมีทัวร์แล้วเนาะผมไม่อยากคราฟเท่าไหร่นะครับมันจะเสียของเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ทํา50ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวัตถุดิบในการทําดีกว่าหินพวกนี้นะครับก็ได้จากการตีมอนทั่วไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะดรอปให้เราเองเนาะหินพวกนี้นะครับแต่สิ่งนี้นะครับมันก็จะหายากหน่อยนิดนึงมันต้องไปตีบอสใต้วังเนาะแล้วผมแนะนำเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยเรายังไปตีบอสใต้วังไม่ได้หรอกเราต้องไปทําการซื้อดีกว่านะครับนี่ไปซื้อที่ร้านค้านะครับตรงร้านค้าตำลึงผูกมัดเนาะ20ทองนะครับจะได้10ชิ้นเราก็ซื้อให้หมดเลยนะครับประมาณ60ทองผูกมัดนะครับ60ตำลึงผูกมัดนะก็จะได้เจ้าตัวมุกฟ้าผ่านะครับมาประมาณ30ลูกนะนี่ที่ผมซื้อมานะครับเราจะสามารถคราฟได้ก็คือเราต้องมีอันนี้เนาะก็คือเจ้าตัวคิตตันนะครับผมคิตตันเนี่ยหาได้จากไหนก็คือหาได้จากที่เดียวนะครับบอกเลยว่ามีวิธีเดียวนะครับที่จะหาได้ก็คือการย่อยของทองนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามีของทองอยู่แล้วเนาะที่เราไม่ได้ใส่นะครับเราก็ทำการย่อยเลยนะเราก็เลือกย่อยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับในที่ผมมีเนี่ยนะปุ๊บโอเคพอผมย่อยทั้งหมดนะครับเนี่ยผมก็จะมี8ก้อนแล้วใช่ไหมผมก็จะสามารถคราฟทวนเลเวล40ได้นะครับถ้าผมคราฟออกมาแล้วมันสุ่มสเตตัสที่แบบออฟเทพนะครับมันก็จะดวงดีนะผมจะลองคราฟให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับผมโอเคเผื่อมันดวงดีนะ เผื่อมันฟุกมานะครับอึ๊บสร้างไปเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาลุ้นกันที่เราคราฟได้เมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับผมอ่ะโอ้โหออฟเกลือ มันเป็นออฟเกลือนะครับก็อันนี้มันสามารถขายได้นะเพราะว่าเป็นของที่ไม่ได้ผูกมัดนะครับเข้ามาตรงปุ๊บตัวละครของเรานะครับแล้วก็เข้าไปคำว่าขายนะครับนี่ขายเราก็จะเห็นเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่ทำการขายอยู่เนาะนี่เห็นปะทวนเยินหยางนะครับผม150ทองแบบไม่ผูกมัดนะครับการซื้อขายในตลาดนี้นะครับในการเทรดเนี่ยก็คือเราต้องใช้ทองที่แบบไม่ผูกมัดนะครับทองที่ไม่ผูกมัดหาได้จากไหนก็คือการเติมนั่นเองนะเวลาเราเติมทองเติม VIP นะครับเราก็จะได้นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับของนะครับผมที่ไม่ผูกมัดก็จะมีการขายอยู่ตรงนี้เวลาเราจะซื้อของหรืออาวุธนะครับที่ขี้เกียจดรอปนะ
เวลาเราเติมตังอะไรแบบนี้นะครับเราก็นำมาเทรดหรือขายตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนมากคนที่จะซื้อขายกันเขาก็จะดูค่าออฟนะครับถ้ามันมีออฟเทพนะครับมันก็จะขายได้ราคาที่ดีเนาะโอเคเราก็จะสามารถดูได้นะครับถ้าเป็นดาบอะไรแบบนี้นะสายดาบสายกระบี่นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีคนขายเยอะอยู่นะครับแต่คนขายของทองยังไม่ค่อยมีนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเราขายของทองเราอาจจะได้นะ เนี่ยบางคนได้ของที่ดรอปจากบอสนะครับดรอปจากบอสก็นำมาขายตรงนี้ได้นะครับนี่แต่ถ้าดรอปจากดันนะครับมันจะขายไม่ได้เนาะผมก็ต้องแนะนำตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าแบบเป็นผลิตแล้วก็ดรอปจากบอสอะไรแบบนี้มันก็นำมาขายตรงนี้ได้นะครับเวลาเราจะขายนะครับเราก็กดตรงนี้ครับขายไอเทมนะเราก็ทำการตั้งราคานะครับตอนนี้เราถ้าเราดูทวนนะครับอาวุธทวนนะอาวุธทวนของเรามันยังไม่เห็นคนขายของทองนะครับผมตอนนี้มีแค่ของม่วงราคาสูงสุด150ใช่ป่ะเราก็ตั้งราคาไปเลยครับเทรดไปเลยนะขายประมาณ200ได้ป่ะ250น่ะเผื่อมีคนซื้อนะครับโอเคเราก็กดวางขายนะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นของที่เราสามารถขายได้เนาะการขายนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเป็น VIP เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถมีช่องวางขายในตลาดกลางได้นะครับผมแล้วก็เราก็สามารถขายของอย่างอื่นที่ไม่ผูกมัดได้นะครับของพวกนี้นะที่เราได้ดรอปจากบอสนะครับในการล่าบอสเนาะก็นำมาขายได้นะครับหินพวกนี้ก็มีราคานะเวลาเราจะแบบประมาณว่าปั้นราคาตำลึงทองที่มันไม่ผูกมัดนะครับเราก็นำมาขายตรงนี้ได้อย่างเช่นหินที่เราย่อยออกมานะครับหินที่เราย่อยออกมาจากอาวุธทองของเราก็มาขายเนี่ยค่อนข้างราคาแพงนะครับ31ตำลึงทองเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างของแพงดีนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นการย่อยของม่วงนะครับตอนนี้ก็ราคา10ทองพลังให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็สำคัญนะครับในการผลิตของพวกนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงเรานั่นเองนะครับในการเพิ่ม EP เพิ่มเลเวลให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอันนี้ก็จะเป็นพวกของขยะผมคิดว่าพวกเราน่าจะหาได้กันอยู่แล้วมันหาไม่ยากนะครับหาได้จากการตีมอนทั่วไปนะครับในนอกแมปเนาะมันก็จะดรอปให้เราบ่อยๆแล้วก็ค่อยมาครับละกันนะครับในส่วนของยาเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันครับสำหรับยาไก่ตุ๋นนะครับไก่ตุ๋นนี่ให้ EP ค่อนข้างเยอะนะประมาณ 80,000 เลยนะครับผมเราใช้ตัวนี้ในการคราฟเร่งเวลได้เลยนะครับค่อนข้างดีมากสำหรับฟังก์ชันนี้ตัวนี้นะครับเห็ดหน่อไม้ก็ได้ค่า energy นะครับค่า energy เอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้ลงดันลงบอสทำกิจต่างๆในต่อวันนะครับผมนี่ที่ผมชอบส่วนใหญ่นะครับที่ผมคราฟประจำก็คือผมคราฟเจ้าตัวนี้นะครับซุปเต้าหู้นะครับมันจะให้ค่อนข้างเยอะนะคำว่าคูณ2นี่ก็คือมันได้ EP เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองคราฟดูนะผมจะคราฟได้ประมาณ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้เพื่อนๆดูนะว่ามันค่อนข้างดีขนาดไหนนะครับโอเคผมลองใช้นะครับปึ๊บผมมีอยู่3ชิ้นนะผมใช้เลยปึ้งเห็นไหมครับ EP ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 750,000 เยอะมากนะครับในการคราฟอาหารนะครับเห็นไหมเลเวลผมอัพเลยจากแป๊บเดียวนะครับไป43เลยนะโอเคเรามาดูฟังก์ชันต่อมาแล้วกันนะว่าเราจะผลิตอะไรได้บ้างเรามาดูฟังก์ชันของขยะนะครับขยะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะการคราฟนะครับยาทุ่งฟ้าก็คือการไปอัพสกิลนะครับนี่การอัพสกิลเขตแดนนั่นเองนะถ้าเรามียานะครับผมอย่างเช่นยาทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยที่ผมขาดอยู่1อันนะครับผมก็ไปทำการผลิตนะครับพอผลิตมานะครับแล้วก็พอผลิตมาผมก็จะสามารถทำการอัพเขตแดนนะครับการอัพเขตแดนนี่บอกได้ว่าจะเพิ่มดาเมจให้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสกิลของเราเนาะสกิลเราก็จะแรงกว่าชาวบ้านนะครับยิ่งเราทำการข้ามเขตแดนของมันไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งแรงมากขึ้นนะดูดิดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราทำการหายานะครับทุ่งฟ้ามาอัพเนี่ยเราจะเพิ่มดาเมจเข้าไป10เปอร์นะครับผมจากปกติถ้าเป็นขั้นสีเขียวเนี่ยก็จะอยู่5เปอร์ถ้าเราข้ามเขตแดงเข้าไปอีกมันก็จะเพิ่มไป10เปอร์เลยนะสำหรับสกิลต่างๆนะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการอัพ
ขั้นเขตแดนนะครับของสกิลเนี่ยสกิลเราจะแรงขึ้นมากๆนะครับเราสังเกตได้ว่าตรงวงล้อนะครับวงล้อสกิลเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสีนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะก็คือขั้นของมันนั่นเองนะครับถ้าพวกเรานะครับทำการข้ามเขตแดนของมันไปเรื่อยๆเนี่ยดาเมจมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้เราไปลงเดนเจียนตัวนี้นะครับนะเวลาเราลงเดนเจียนพวกนี้เราก็จะดรอปนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจไปลงนะครับหรือมันไม่ค่อยดรอปเนี่ยเราก็ไปซื้อในตลาดได้นะครับในตลาดแบบนี้นะแค่10ตำลึงนะครับเราก็ซื้อมาเลยนะถ้าผมอยากข้ามเขตแดนนะครับผมจะลองข้ามเขตแดนสกิลเขตแดนสกิลนี้นะครับผมจากที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะครับผมจะเพิ่มคริให้ตัวเองเพิ่มขึ้น 5% นะครับโดยที่ให้มันเป็นขั้นเขียวเนาะปึ้งนี่มาแล้วเห็นไหมสกิลเราก็จะแรงขึ้นอย่างเคิร์ดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าฟังก์ชันนี้มันมีความสามารถอะไรเนาะอันนี้ก็คือฟังก์ชันของคำว่าขยะเนี่ยมันไม่ใช่ขยะนะครับ มันก็คือการเพิ่มสึกค่าสกิลของเราต่างๆนานานะครับของพวกนี้เนาะเวลาเราคราฟนะครับเราก็เวลาเราคราฟได้เนี่ยเราก็ไปขายในตลาดกลางได้ด้วยนะเวลาเราอยากปั่นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในขยะเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นหินตีบวกขั้นกลางนะครับหินตีบวกขั้นกลางเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็แพงด้วยนะถ้าเราคราฟเองได้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับโดยมันใช้เจ้าตัวมุกฟ้าผ่านะครับมุกฟ้าผ่าเนี่ยมันได้จากบอสใต้วังเนาะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่ตีบอสใต้วังนะครับเราอย่าเพิ่งไปทำการผลิตนะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับฟังก์ชันของการผลิตนะครับแล้วก็จะมีอีก2 ส่วนก็คือการย่อยของผมก็ย่อยให้ดูแล้วเนาะว่าของม่วงของทองมันย่อยได้อะไรนะครับแล้วในส่วนของก็คือฟังก์ชันของสกัดนะครับผมเราจะสามารถเนี่ยทำได้เนี่ยเราต้องมีของพวกนี้ก่อนนะครับซึ่งของพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ครับมันเป็นเหล็กนินเนาะก็ได้จากกิจกรรมนั่นเองครับถ้าเราไม่ได้เราก็ทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราเอาขั้นแรกเนี่ยช่วงแรกๆนะครับเราทำการย่อยของเพื่อที่จะได้ของไปทำการคราฟดีกว่านะครับพอถ้าเราคราฟแล้วเราไม่ต้องการใช้เราก็เอาไปขายในตลาดกลางเนาะแล้วก็การสร้างนะครับสร้างเนี่ยสำคัญมากนะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับหลายคนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวของระบบผลิตนั่นเองนะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ